ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศประจำวันที่20เมษายน2567ดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะระวังซื้อโมเดลฟิกเกอร์ลาบูบูเทรนกำลังมาของมันต้องมีแต่ดูให้ดีระวังโดนหลอกขายนักสะสมโมเดลฟิกเกอร์ควรรู้มิจฉาชีพคิดกลลวงหลอกเอาเงินคุณโดยหลอกขายของสะสมที่ใครหลายคนต่างให้ความสนใจซึ่งมีราคาตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักล้านก่อนหายตัวเข้ากลีบเมฆ กลโกงของมิจฉาชีพคือเปิดเพจขายโมเดลฟิกเกอร์ลาบูบูแล้วโพสต์ขายสินค้าการันตีของแท้แต่ราคาถูกกว่าเจ้าอื่นเพื่อดึงดูดความสนใจเหยื่อเมื่อเหยื่อหลงเชื่อก็จะหลอกให้โอนเงินก่อนที่จะจัดส่งสินค้าหลังเหยื่อโอนเงินเรียบร้อยก็ปิดเพจหนีและตัดการติดต่อทุกช่องทางสุดท้ายเหยื่อต้องเสียเงินหลักล้านแต่ไม่ได้ของ ข้อสังเกตว่าเป็นเพจมิจฉาชีพมีดังนี้ 1. สินค้ามีราคาถูกเกินจริงเมื่อเทียบกับราคาท้องตลาด 2. เร่งรัดให้โอนเงินมากั้งว่าสินค้าใกล้หมดแล้วถ้าช้าจะพลาดโอกาสหรือโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัดโอนก่อนมีสิทธิก่อน 3. การรีวิวไม่ชัดเจนแอบอ้างข้อมูลจากที่อื่น 4. เปลี่ยนข้อมูลการซื้อขายบ่อยเช่นเลขบัญชีที่ใช้โอนเงิน 5. โปรไฟล์ของคนขายไม่ชัดเจนยืนยันตัวตนไม่ได้ท่องไวเช็คก,ก่อนเชื่อไม่รีบไม่โอนแจ้งความออนไลน์ที่ w w w t h a i p o l i s o n l i n e g o t h